สวัสดีครับผมรอยชุนพงทองวันนี้มีเรื่องที่สำคัญมากทุกครั้งที่ผมแนะนําว่าควรจะกินอะไรไม่กินอะไรเนี่ยจะมีคนที่ตักกะป่วยชอบอ้างว่าจะกินอะไรก็ต้องเดินสายกลางสายกลางสมัยพระเจ้านั้นเขากินวันละมือ้อเขาไม่กินวันเว้นวันแล้วเคาก็ไม่กินวันละสามมือ้อต่อมาสายกลางก็คือกินวันละสามมือ้อ แบบที่ตำราแพทย์ทั่วไปเขาแนะนำตั้งแต่40ปีก่อนปัจจุบันคนไทยหลายคนกินวันละเจ็ดมือ้อถ้านับว่าน้ำหวานหนึ่งแก้วหรือลูกอมหนึ่งเม็ดก็ถือว่าเป็นหนึ่งมือ้อคนที่กินแค่สามมื้อก็กลายเป็นคนสุดโต่งไปคนที่กินเจ็ดมื้อก็สุดโต่งเช่นกันเพราะฉะนั้นทางสายกลางของคนบางคนก็คือกินวันละห้ามือ้อสิ่งเหล่านี้ผมเรียกว่าตักกะป่วย เพราะว่ามันไม่รู้ว่าอะไรอยู่ตรงกลางมีแต่มองไปที่คนรอบข้างเห็นซ้ายเห็นขวาแล้วก็บอกว่าตัวเองอยู่ตรงกลางและอันที่สองที่อ้างกันมากก็คือกินให้ครบห้าหมู่แล้วสุขภาพจะดีแต่ขอโทษทีเหอะไอ้ตำลาอาหารหลัก5หมู่เนี่ยมันสมควรฉีกทิ้งไปนานแล้วแต่ไม่เป็นไรผมขอฉีกทิ้งวันนี้เลยก็ได้แล้วผมจะมาอธิบายในคลิปนี้แล้วก็ขอขอบพระคุณ ผู้ที่ให้การสนับสนุนสังเกตได้จากในคอมเมนต์ของเขาจะมีสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้และผมจะเห็นคอมเมนต์ของเขาก่อนถ้าเกิดเขามีคำถามผมก็จะตอบคำถามเหล่านี้และคุณสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้โดยการกดปุ่มจอยย้อนกลับไปตำราสุขศึกษาเริ่มประมาณ50ปีก่อนแบ่งอาหารของคนไทยเป็น5หมู่ แล้วก็พยายามอธิบายด้วยเหตุผลต่างๆนานาว่าไอ้หหมูนั้นมันมีประโยชน์ที่แตกต่างกันแล้วควรจะกินให้ครบแต่หลายคนไม่รู้ว่าอาหาร5หมูนั้นมันมีเฉพาะตำราสุขศึกษาของไทยมันไม่ปรากฏในตำราของประเทศอื่นและผมขออนุญาตทบทวนไอ้หหมูที่เขียนเอาไว้ในตำราดังต่อไปนี้สรุปให้สั้นๆกลุ่มที่หนึ่งก็คือนมไข่ เนื้อสัตว์และถั่วเขาบอกว่าช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอตำรา,าเขาเขียนอย่างนี้นะครับหมู่ที่สองข้าวแป้งน้ำตาลช่วยให้พลังงานแก่ร่างกายหมู่ที่สามผักต่างๆเพื่อให้การทำงานของร่างกายเป็นปกติหมู่ที่สี่ผลไม้ต่างๆให้ประโยชน์เหมือนหมู่ที่สามเหมือนผักเลยแล้วก็หมู่สุดท้าย ที่ดูเหมือนจะให้กินน้อยก็คือน้ำมันและไขมันทั้งจากพืชและสัตว์เขาบอกว่านอกจากช่วยให้พลังงานเหมือนข้าวแป้งและน้ำตาลแล้วยังช่วยสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายด้วยนี่ก็แสดงว่าไอหมู่ที่ 5", มันมีประโยชน์มากกว่าหมู่ที่สองสิเอาละ่ะทีนี้มาดูข้อสอบป .4 ส,สมัยที่ผมเป็นเด็กยุค2520อาหารหมู่ใดที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย ฉเฉลยหมู่ที่1นไงนมไข่เนื้อสัตว์ถั่วและหมู่ที่สก็คือผักหมู่ที่4ผล,ลไม้พวกนี้ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกายเพราะอะไรเพราะตำรามันเขียนเอาไว้แบบนี้มีแค่2หมูเท่านั้นที่ให้พลังงานแก่ร่างกายข้อที่2หมูอาหารใดที่จี้ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายมีหมู่เดียวเท่านั้นถ้าเกิดคุณหนาวคุณต้องกินไขมันคุณต้องกินน้ำมันคุณกินถั่วไม่ได้ช่วยให้ร่างกายอบอุ่น คุณกินเนื้อสัตว์แบบกองทัพมองโกไม่ได้ช่วยให้ร่างกายอบอุ่นในทะเลทรายและย้ำอีกครั้งหนึ่งตำลามันเขียนเอาไว้แบบนี้ข้อที่สามหมูอาหารใดที่ช่วยให้ร่างกายทำงานเป็นปกติฉเฉลยมู่ที่สผักต่างๆและหมู่ที่4ผลไม้ต่างๆหมายความว่านมไข่เนื้อสัตว์นั้นไม่ได้ช่วยให ร่างกายของคุณทำงานเป็นปกติเหมือนกับผักและผลไม้เอาละครับทีนี้ครูถามนักเรียนมาเยอะแล้วนักเรียนถามกลับบ้างไอ้แตงกวาฟักทองเมื่อเขือเทศเนี่ยจัดเป็นผักหรือผลไม้ครูตอบจำไม่ได้ต้องขอเปิดหนังสือดูรูปสักหน่อยว่ามันเป็นผลไม้หรือมันเป็นผักไอ้สิ่งเราเนียกลายเป็นว่าคุณต้องท่องตลอดโดยที่คุณไม่ต้องเข้าใจเลย เรียกว่าเอาตําราเข้าห้องสอบเนี่ยคุณตอบได้หมดทุกคําถามและขอย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่คุณเรียนมาว่าอาหารมันมี5้าหมู่นั้นไท a แลนด์ Thailand only จเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นที่เรียนแบบนี้ประเทศอื่นเขาไม่เรียนแบบนี้ทั้งๆท,ท,ที่ผักและผละไม้อะต่างเป็นคาบเหมือนกันแต่จัดให้มันอยู่คนละหมวดจะว่าไปแล้วแป้งน้ําตาลมันก็เป็นคาบเหมือนกัน แถมยังบอกว่าผักและผลไม้นั้นไม่ให้พลังงานแก่ร่างกายอย่างนี้ไอสัตว์ที่มันกินผักกินผลไม้เป็นอาหารมันก็ไม่มีพลังงานนะสิบอกว่ามันช่วยทําให้ร่างกายทํางานเป็นปกติเพราะว่าเขาโยงผักผลไม้นั้นไปเกี่ยวข้องกับวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆทั้งๆที่มันเป็นหมวดอาหารมันไม่ใช่หมวดสารอาหารขณะที่ข้าวแป้งน้ําตาลก็ให้พลังงานเช่นเดียวกับไขมัน คือสมัยก่อนเนี่ยด้วยความรู้ที่ลิมิตมากของการแพทย์เขาไม่รู้ว่าไอ่ข้าวแป้งน้ำตาลเนี่ยมันเป็นคนละพลังงานกับไขมันเลยเหมือนเหมือนกับรถแท็กซี่ในกรุงเทพที่ใช้น้ำมันก็ได้ที่ใช้แก๊สก็ได้แต่ว่ามันไม่เหมือนกันไอ้ไขมันนั้นมันให้พลังงานคีโตขณะที่ข้าวแป้งน้ำตาลนั้นมันให้กลูกโคสตาเปลี่ยนมันให้เป็นกลูกโคสมันให้พลังงานไม่เหมือนกันและผลออกมาก็ไม่เหมือนกัน ถ้ากลูโคสหมดเมื่อไหร่มันก็ทำให้คุณหิวเมื่อนั้นขณะที่คนที่ใช้พลังงานแบบคีโตนั้นจะเกิดภาวะที่เรียกว่า Fat Adapted ก็คือหิวช้าอิ่มนานพลังงานจากสองแหล่งนี้ไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงแล้วก็ที่บอกว่านมไข่เนื้อสัตว์ถั่วไม่ให้พลังงานแก่ร่างกายเนี่ยไม่รู้เขาเอาความคิดนี้มาจากไหน บอกว่ามีหน้าที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตอย่างนี้ไอกองทัพเกงกิสคานที่กินแต่เนื้อสัตว์มันก็ไม่มีพลังงานกันทั้งกองทัพอะสิและสุดท้ายน้ำมันและไขมันให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเพราะเขาเข้าใจว่าไอไขมันที่อยู่ในตัวคุณน,นั้นมันมาจากน้ำมันหรือไขมันที่กินเข้าไป แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ไอไขมันที่อยู่ในตัวคุณเนี่ยส่วนมากเลยหรือจะว่าทั้งหมดเลยก็ได้ของมนุษย์ปัจจุบันเนี่ยมันมาจากแป้งและน้ําตาลมันไม่ได้มาจากน้ํามันและไขมันที่คุณกินเข้าไปเอาละหน้าที่ของอาหารหลักคือความเข้าใจเดิมอะอาหารหลักนั้นมีหน้าที่ที่ทําให้เซลล์ต่างๆในร่างกายของเราทํางานเป็นปกติถ้ามันทําหน้าที่จเจริญเติบโตมันก็จเจริญเติบโต ทำหน้าที่ให้พลังงานให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายมันก็ทําหน้าที่นั้นให้เซลล์ของมนุษย์ทํางานเป็นปกตินี่คือหน้าที่หลักเป็นหน้าที่ที่เราเข้าใจมานานละแต่ต่อมาในยุค90เราพบว่ามันไม่ใช่มีแค่เซลล์ของร่างกายแต่ว่ามันมีไมโครไบโอบหรือเชื้อแบคทีเรียไวรัสที่มันอาศัยอยู่ในร่างกายและมันเอื้อประโยชน์ต่อเรา เราจะต้องให้เชื้อเหล่านี้ได้รับประโยชน์ด้วยมันไม่ใช่เซลล์ของร่างกายก็จริงแต่ว่าเราจะต้องอยู่ร่วมกับกัดแบคทีเรียสเชื้อจุลินทรีย์อื่นๆหมายความว่าถ้าเกิดมนุษย์ต่างดาวได้เซลล์ของมนุษย์ไปชิ้นเดียวเนี่ยแล้วโคลนมนุษย์ขึ้นมาใหม่เนี่ยไม่สามารถทำได้เพราะว่ามันไม่มีกัดแบคทีเรียไม่มีไมโครไบโอปที่จะช่วยให้มนุษย์คนนั้นอยู่รอด ล่านที่3อันนี้คือล่าสุดเลยหมอที่อายุมากหลายคนก็ไม่รู้สารอาหารหลักยังช่วยให้ไมโทคอนเดรียทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงไมโทคอนเดรียเนี่ยมันเป็นคนละ DNA กับมนุษย์เลยนะถ้า sequence DNA ออกมาเนี่ยมันไม่ใช่มนุษย์มันคือแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในสัตว์หลายเซลล์ตั้งแต่พันล้านปีที่แล้ว และมนุษย์ก็ดึงมันเป็นส่วนหนึ่งของเซลล์ไปเลยแล้วมันก็ได้รับประโยชน์จากเซลล์ของมนุษย์แล้วก็แพร่พันธุ์อยู่ในเซลล์นี่แหละมันสื่อสารกับนิวเคลียสตลอดเวลาว่ามันอยากได้อะไรมันไม่อยากได้อะไรไม่ใช่แบคทีเรียที่แยกออกจากเซลล์นะไม่ใช่แบคทีเรียที่ว่าอยู่ในลำไส้ในเวลาถ่ายก็ถ่ายออกมาไม่ใช่นะครับนี่คือมันเข้ามาอยู่ในเซลล์ของมนุษย์เลยจนกระทั่งเป็นเซลล์เดียวกันไปละ มันทำหน้าที่เป็น Power Plant หรือให้พลังงานที่เรียกว่า ATP กับเซลล์ให้เซลล์มีการขยับได้และไอไมโตรคอนเดีรนี้ประสิทธิภาพของมันจะลดลงตามอายุของมนุษย์ปัจจุบันก็ค้นพบว่ามีสารบางอย่างที่ช่วยให้มันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยการไปเพิ่มอาหารของมัน NAD+ และสารที่ว่านั้นที่เขาตื่นเต้นกันมากในขณะนี้ก็คือ NMN MM. เดี๋ยวรายละเอียดนั้นสักคลิปหนึ่งผมจะมาอธิบายเพราะว่าคนอยากจะรู้เหลือเกินว่ามันเป็นไปได้ยังไงไอาการย้อนวนัยเคยได้ยินแต่ศาสตร์ชะลอวัยและ4อื่นๆที่เรายังไม่รู้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของสารอาหารหลักมันไม่ใช่แค่ช่วยเซลล์ของมนุษย์เท่านั้นแต่ว่ามันไปช่วย เซลล์ของแบคทีเรียแล้วก็ไมโทคอนเดรียและมีคนถามกันมากเรื่องอาหารเสริมย้อนวัยโค้ดลอย Academy คุณก็ได้ลดลงไปอีก10%และถามกันมากถึงยาย้อนวัยผมเองก็กินก็คือเมทฟอร์มิน5 0 0มิลลิกรัมซื้อได้จากร้านขายยาที่เขาขายส่งส่วนไอยาคือไซโรริมัสคุณอยากได้จริงๆก็ลองหลังไม่มาถามเอาละทีนี้มาดูการแบ่งหมวดหมู่ ที่ถูกต้องอาหารหลักของมนุษย์มันมีแค่สองหมู่เท่านั้นก็คือผลิตภัณฑ์จากสัตว์และผลิตภัณฑ์จากพืชแล้วพอพูดถึงสัตว์เนี่ยทำไมหลายคนเข้าใจว่าผมกำลังพูดถึงเนื้อสัตว์ผมบอกว่าสัตว์ผมไม่ได้บอกว่าเนื้อสัตว์ไอ้คำว่าสัตว์นั้นผมหมายถึงไขมันจากสัตว์ผมหมายถึงไข่เครื่องในที่เสือเวลามันล่าก,กวางเนี่ยมันกินเครื่องในก่อนมันไม่ได้กินเนื้อกวางก่อน นอกจากนี้ก็หมายถึงนมด้วยถามจริงๆพวกวีแกนเนี่ยเขาไม่เคยกินนมกันหรือไงตอนอายุ1เดือน2เดือนเนี่ยแล้วนมมันเป็นอาหารวีแกนซะที่ไหนมีกลุ่มหนึ่งที่เขากินแต่สัตว์อย่างเดียวเรียกว่า carnivore diet คนไทยชอบเรียกว่า C D และกลุ่มที่2องผลิตภัณฑ์จากพืชคือกลุ่มที่วีแกนกินเวลาพูดถึงพืชเนี่ยขอร้องทิ้งได้ไหมว่าผมไม่ได้หมายถึงผัก ผลิตภัณฑ์จากพืชมันมีเยอะแยะมันไม่ใช่ว่ามีแค่ผักถ้าวีแกนกินแต่ผักเนี่ยแย่เลยนะจะเป็นโรคเอาเวลาผมพูดถึงผลิตภัณฑ์จากพืชผมหมายถึงถั่วหมายถึงธัญพืชผักผล,ลไม้แป้งน้ำตาลและอื่นๆที่มาจากพืชเพราะฉะนั้นไอเนี่ยมันเป็นเบสิกที่สุดที่เราแบ่งหมู่อาหารเป็นสกลุ่มกลุ่มที่มาจากพืชกับกลุ่มที่มาจากสัตว์ถ้าคุณกินข้าวก็ขอให้รู้ว่าข้าวมันมาจากพืช กินครัวซองก็ขอให้ล้วนมาจากพืชกินโยเกิร์ตคีเฟอร์ก็ขอให้ล้วนมาจากสัตว์และสังเกตคนที่สนใจรักษาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นวีแกนหรือคาร์นิวอลเขากินหลากหลายคนที่เป็นคาร์นิวอลเขาไม่ใช่ตะบี้ตะบานกินแต่เนื้อสัตว์เขากินไขมันเขากินไข่เขากินเครื่องในกินกุ้งหอยปูปลากินนมกินโยเกิร์ตกินคีเฟอร์ ขณะที่คนที่เป็นวีแกนเขาไม่ใช่ตะบีตะบานกินแต่ผักเขากินถัว่วเขากินธัญ,ญพืชและผลไม้มันก็เลยทำให้เขามีสุขภาพที่ไม่เลวแบบคนส่วนมากถ้าแบ่งสารอาหารเป็น4หมู่สัตว์ก็แบ่งเป็น2ส่วนก็คือโปรโตีนกับไขมันพืชก็เช่นกันส่วนที่เป็นโปรโตีนกับส่วนที่เป็นไขมันหรือน้ำมันและในชาตินี้ หลายคนกระทักทวงว่าเอ้ยผมลืมสารอาหารที่สำคัญที่สุดของมนุษย์หรือเปล่าคาร์โบไฮเดรตผมไม่ได้ลืมคาร์โบไฮเดรตนั่นเป็นสารอาหารที่ไม่จำเป็นต่อมนุษย์เลยขอย้ำนะไม่จำเป็นเลยคุณไม่ต้องกินคาร์โบไฮเดรตเลยก็ได้ทั้งชีวิตและมันจะดีกว่าด้วยถ้าไม่มีคาร์โบไฮเดรตเข้าสู่ร่างกายแต่อย่างไรก็ตามสารอาหารบางอย่างมันพ่วงมากับคาร์โบไฮเดรต แล้วก็พ่วงมากับไฟเบอร์หรือที่เรียกว่าเส้นใยและเช่นกันเส้นใยก็ไม่ใช่สารอาหารหลักคุณไม่จำเป็นต้องกินไฟเบอร์เลยก็ได้ทั้งคาร์โบไฮเดรตและไฟเบอร์ผมถือว่าเป็นอาหารเสริมไม่ใช่อาหารหลักคุณไม่จำเป็นต้องกินเลยโดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรตถ้าคุณแยกมันออกไปได้นะจะดีกว่ามากคุณจะไม่เป็นโรคสารพัดโรค อย่างที่คนกินคาร์โบไฮเดรตซึ่งผมหมายถึงแป้งน้ำตาลโดยเฉพาะที่ผ่านการขัดสีน้ำผล,ลไม้เ่ยไอยพวกนี้คือยาพิษทั้งนั้นกินทางอ้อมได้อย่าไปกินมันโดยตรงกินผ่านผักผล,ลไม้ธัญพืชทั้งเมล็ดที่ไม่ผ่านการขัดสีอย่างเงี้ยถือว่าเรารับมันน้อยอย่างเงี้ยพอได้ไม่ใช่ไปขัดสีเชื้อขาวจ้วหรือสกัดให้เป็นน้ําตาลออกมา สารอาหารหลักมันมีอยู่แค่นี้เอง4กลุ่ม4หมวดแต่ถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยชาวบ้านไม่เข้าใจมันจะต้องทำให้เป็นอาหารที่เป็นรูปธรรมจริงๆว่าหน้าตามันเป็นยังไงไอ้4หมวดนี้ผมแบ่งเป็น4หมวดและแนะนำให้คุณกินอย่างสมดุลหมายความว่าแต่และคนอาจจะไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะต้องเน้นไอสิ่งที่อยู่ข้างบนก็คือผลิตภัณฑ์จากสัตว์เพราะว่าเขาต้องการลดความอ้วนเขาต้องการขจัดเบาหวาน ไอแผงบนเนี่ยสำคัญสำหรับเขาขณะที่คนที่เขาไม่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักเขาไม่มีปัญหาเรื่องเบาหวานเขาก็ต้องเอาแผงข้างล่างมากกว่าแผงข้างบนนั้นก็ยังเป็นกลุ่มของคาร์นิวอหรือซีดีและอีกครั้งหนึ่งเวลาผมพูดถึงผลิตภัณฑ์จากสัตว์เนี่ยอย่าไปมองว่าเป็นเนื้อสัตว์ให้คุณมองว่าผมหมายถึงไข่เครื่องในสัตว์เล็กๆกุ้งหอยปูปลาและคุณควรจะกินให้หลากหลาย เหมือนในคลิปเลยใช่ครับผมๆๆๆแต่เอาจริงๆคือดูแบบใสกิ้งเลยนะครับอาจารย์พูดถึงสารอาหารที่มีอยู่ในพืชเนี่ยร่างกายมันต้องการสารอาหารหลากหลายแต่ว่ามันต้องการแค่นิดเดียวเท่านั้นเองมันไม่ได้ต้องการเยอะสิ่งเหล่านี้ผมเรียกว่าไมโครนิวเทรนส์คุณควรจะกินให้หลากหลายอย่างละนิดอย่างละหน่อยและสารอาหารที่ดีที่ผมแนะนำให้คุณกินทุกวันแต่ว่าไม่ต้องเยอะเนี่ยผมก็บอกสูตรไว้แล้ว ให้คุณไปทำเองได้เลยแต่ถ้าเกิดขี้เกียจทำก็ซื้อตามสไลด์ที่เห็นขณะที่อีกด้านหนึ่งผมเรียกว่าไขมันดีจะเป็นน้ำมันหมูน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกยิ่งดีใหญ่เลย MCT oil หรือ medium chain triglyceride ก็ดีเช่นกันใละฝั่งเนี้ยผมอยากให้คุณรวมถึงเนยชีสนมเข้าไปด้วยโดยเฉพาะนมที่มีครีมเยอะๆโดยเฉพาะที่ผ่านการหมักข้างล่างนั้น ไอฝั่งซ้ายก็หมายถึงถั่วซึ่งหมายถึงทั้งนั t s และ Beans Nuts ก็คือถั่วเปลือกแข็งส่วนบี a n s เนี่ยก็คือถั่วที่มันอยู่ในฝักถั่วที่อยู่ในฝักนั้นโดยตำรับอาหารของคนที่มีอายุยืนเนี่ยเขาจะต้องหมักก่อนบางประเทศนั้นเขาก็หมักน้ำนี่แหละให้จุลินทรีย์มันจเจริญเติบโตแล้วก็ลินน้ำทิ้งทำไปทำมาอย่างนี้สักสาสวันเราค่อยเอามากิน อินโดนีเซียเขาก็ไปทำเทมเป้ก็ไม่ใช่เอาถั่วพวกนี้มาต้มแล้วก็กินโดยไม่ผ่านกนารหมักเพราะมันมีสารบางอย่างที่อาจจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสุดท้ายผักผล,ลไม้ธัญพืชเป็นสิ่งที่คนไทยกินกันเยอะลองไปจากอาหารขยะซึ่งอยู่ขวาสุดข้าวไข่เจียวอย่างเงี้ยน้ำผล,ลไม้อย่างเงี้ยครัวซอง ขนมหวานไอ้พวกนี้เป็นขยะทั้งนั้นคุณไม่ควรกินเลยเอาละสรุปอีกครั้งหนึ่งมูที่หนึ่งที่ผมแนะนำให้คุณกินก็คือไข่จะไข่ลวกไข่ต้มก็ได้ไข่เป็ดดีสุดแล้วก็เครื่องในผมแนะนำให้กินตับไก่เพราะเป็นของดีราคาถูกสัตว์น้ำกุ้งหอยปูปลาหรือสัตว์ขนาดเล็กที่คุณสามารถกินได้ทั้งตัวและนี่คือรายการอาหารที่คนไทยกินน้อยเกินไป เวลาผมพูดถึงสัตว์เนี่ยอีกครั้งหนึ่งคนมักจะนึกถึงเนื้อสัตว์ไม่รู้เป็นอะไรถ้าคุณเลือกกินแต่เนื้อสัตว์มันก็จะทําให้คุณท้องผูกแต่ถ้าเกิดคุณกินสัตว์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์มันไม่ได้ทําให้คุณท้องผูกกลุ่มที่2ก็คือน้ํามันไขมันอิ่มตัวเนยชีสครีมนมนมหมักผมหมายถึงโยเกิร์ตคีเฟอร์ที่คนรัเสเซียเรียกว่าคีเฟีย น้ำมันหมูน้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวไอตำราเก่าๆเนี่ยจะบอกว่ามันทําให้คุณอ้วนและทําให้เป็นโรคหัวใจคุณควรฉีกตำราพวกนั้นทิ้งไอสิ่งที่ทําให้อ้วนก็คือแป้งและน้ําตาลไอสิ่งที่ทําให้คุณเป็นโรคหัวใจก็คือน้ํามันปาล์มน้ํามันถั่วเหลืองน้ํามันลําข้าวน้ํามันที่เขาขายถูกๆในห้างสิสนค้าใส่ขวดใสๆเนี่ยแล้วไม่เป็นไข่อ่ะ ไอ้พวกนั้นแหละคือสิ่งที่ทำให้เกิดโรคหัวใจกลุ่มที่3 n u นัและบี a n s รวมถึงผักที่ให้โปรโตีนสูงอย่างเช่นผักชาัยาคำว่าชาัยานี้ก็มาจากคำว่าชาัยาในภาษาเม็กซิกันเพราะว่าเดิมทีเดียวนั้นผักชนิดนี้มันมีถิ่นกำเนิดมาจากเม็กซิโกคนไทยบางคนก็เรียกว่าคะนาเม็กซิโกก็ได้ตัวเดียวกันรวมถึงใบหม่อนด้วยก็ให้โปรโตีนสูง ไอ้ตัวเนี้ยคนไทยกินน้อยเกินไปเนี่ยผมอยากให้กินเยอะๆและสุดท้ายผักหลากสีและขอย้ำนะว่าผักหลากสีไม่ใช่ผักสีเขียวนะถ้าคุณกินผักสีเขียวอย่างเดียวแล้วคุณไม่กินแคลเซียมไม่กินวิตามินซีให้ไปบาลานซ์มันเนี่ยคุณอาจจะเป็นนิ่วในไตได้เวลาคุณกินผักพยายามกินให้มันหลากสีโดยเฉพาะสีม่วงเป็นสีที่หากินยากที่สุด และกลุ่มนี้ก็รวมถึงพวกธัญ,ญพืชด้วยธัญ,ญพืชเนี่ยคุณพยายามกินทั้งเมล็ดอย่าไปเอาแบบขัดสีจนขาวจัว๊วะแม้นแต่ข้าวกล้องเนี่ยผมยังไม่สนับสนุนให้กินเลยถ้าคุณอยากกินข้าวอย่างน้อยที่สุดก็คือ r i c e ร์รี่ที่เป็นสีม่วงแล้วกลุ่มนี้ก็รวมถึงผลไม้ด้วยแต่ไม่รวมน้ำผลไม้นะไอ้น้ำผลไม้ี่ยผมเกลียดมากเกือบทั้งหมดมีโทษมากกว่าประโยชน์น้ำผลไม้ที่พอจะมีประโยชน์ ก็คือน้ำที่มีกากอยู่ในนั้นเช่นน้ำมะเขือเทศน้ำแครอทไอ้พวกสกัดกากทิ้งเนี่ยคือไอ้พวกที่โง่ที่สุดส่วนที่ไม่ใช่กากคือขยะแล้วก็แปลกคนไทยชอบกินขยะแล้วก็เอาของดีไปทิ้งและที่สําคัญก็คือหลายคนไม่รู้ว่าอาหารขยะมันคืออะไรนึกถึงแต่อาหารฝรั่งว่ามันเป็นอาหารขยะแต่ว่าอาหารขยะนั้นมันอยู่ในสังคมไทยมานานก็คือพวกของทอด ผัดไฟแรงแป้งน้ำตาลอะไรที่มีน้ำมันพืชที่ผมบอกน้ำผล,ลไม้แม้กระทั่งน้ำผึ้งไม่ว่าจะเป็นแมนูก้าจากนิวซีแลนด์ซึ่งครั้งหนึ่งผมก็เข้าใจว่ามันดีคุณสามารถกินเข้าไปนิดหน่อยวันละหนึ่งช้อนชาเนี่ยได้แต่ถ้าเกิดคุณมีปัญหาเรื่องเบาหวานคุณแตะน้ำผึ้งไม่ได้เลยน้ำผึ้งกับน้ำผลไม้ผลมันเหมือนกันมันทำให้ประสิทธิภาพของอินซูลินคุณต่ำทำให้หิวบ่อย และเป็นต้นเหตุของไขมันพอกตับเพราะาตับมันทำงานสองรอบสําหรับคนที่เป็นเบาหวานผมก็บอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นคือการอดไม่ใช่การกินคุณสามารถรักษาเบาหวานได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายโดยการลดมื้อให้เหลือสองมื้อเท่านั้นเองแล้วก็กินอาหารที่เรียกว่า k e โตทำเองก็ได้แต่ถ้าขี้เกียจทำเองก็ซื้อจะเป็นของบริษัท diet doctor ก็ดี ที่ผมมีส่วนในการปรับปรุงรสชาติและถ้าใช้โค้ดร,รอยอะคา e ดมีก็ได้ลด10%ส่วนน้ำนมถั่วเหลืองนั้นก็มีคนถามกันมากไอ้เรื่องนี้หลังจากที่ผมค้นคว้าอยู่นานในเบื้องต้นผมไม่แนะนำให้คุณดื่มน้ำถั่วเหลืองแต่แนะนำให้คุณกินเต้าหู้ที่ผ่านการหมักเพราะว่าถั่วมันมีสารพิษอยู่ในนั้นที่เรียกว่าแลตินตราบใดที่แบคททเรียยังไม่เอามันออกหรือสลายมัน มันก็ยังอยู่ในนั้นแล้วมันแปลกนะคนมันชอบสรรหาสารสกัดจากงาดำอย่างเงี้ยแล้วขอโทษทีทำไมคุณไม่กินงาดำแบบผมผมกินงาดำทุกวันเลยแล้วผมไม่เคยกินเลยนะไอสารสกัดจากงาดำเนี่ยแล้วที่ถามกันมากก็คือเนื้อสัตว์มันทำให้ท้องผูกผมไม่เคยแนะนำให้คุณกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารหลักแล้วผมก็ต่อต้านไอพวกที่เอาอกไก่มาปัน่นแล้วก็ดื่มเอาดื่มเอา ในแง่สุขภาพผมแนะนำให้คุณกินสัตว์ไม่ใช่เนื้อสัตว์หมายความว่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรือสัตว์ทั้งตัวถ้าคุณไม่ต้องกังวลเรื่องกฎยูริกคุณก็กินเครื่องในนอกจากนี้ผมก็แนะนำให้กินสัตว์น้ำกุ้งหอยปูปลาน้ำมันหมูเนยแท้ๆไม่ใช่เนยเทียมนะครับเนยเทียมเนี่ยคือยาพิษห้ามกินเด็ดขาดหลายประเทศเขาไม่ให้กินแล้วแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมหมักทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นชีสโยเกิร์ตคีเฟอร์คุณต้องกินสิ่งเหล่านี้ให้สมดุลไม่ใช่ตะบี้ตะบันกินแต่เนื้อสัตว์ส่วนวิตามินรวมที่ผมคิดว่าดีและผมกินอยู่เนี่ยก็เป็นของ M V Nutrilite ถ้าคุณหาซื้อไม่ได้ก็ซื้อตามลิงก์ที่เห็นในขณะนี้เอาละครับขอขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ